ในช่วงตั้งแต่ตอนสถานการณ์ความไม่สงบทางการเงินในกรุงเทพเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับก็คือว่าโทรศัพท์ฮะโทรศัพท์เนี่ยก็จะมาบ่อยครั้งมากเดี๋ยวคนในพื้นที่เช้าบ้างเช้าตรู่หกโมงเช้าบ้างบางทีห้าทุ่มบ้างไม่ดูรายการทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องความเนี่ยวุ่นวายแปลกประหลาดทั้งหมดในกรุงเทพหรือบางทีตอนบ่ายโทรมาร้านน้ำชาเรื่องของร้านน้ำชาโทรมาบอกว่าอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยเดี๋ยวจะเปิดร้านน้ำชาตอน4โมงเย็นจะต้องอภิปรายแล้วก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองให้คนในร้านน้ำชาฟังอะไรนี้เป็นต้นก็เลยมีหลายเรื่องนะฮะปัญหาคือว่าอะไรที่ทำให้คนที่เอาว่าจริงคนในหมู่บ้านผมเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในแท็ก3หรือทำอะไรที่ไม่สุขสันต์เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่เคยได้เข้าสู่กระบวนการชุมนุมเลยคำถามก็คือว่าแล้วอะไรนะที่มันทำให้คนที่ไม่อยู่ในกระบวนการสันติภาพอะไรเลยเนี่ยถึงมาสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะฮะความโกลาหลขึ้นมาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยผมพยายามจะเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่ามันมีในชั้นต้นเนี่ยผมอยากจะเล่า3เรื่องที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องที่อยากอธิบายว่าทำไมคนเหล่านี้นะถึงขยับโทรศัพท์มาหาผมที่อยากที่จะถามผมและแสดงความคิดเห็นอะไรก็ว่าไปข้อที่1นะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองชาติคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปการเมืองชาติการเมืองเลือกตั้งระดับชาติถ้าเราย้อนกลับไปการเลือกตั้งเมื่อสามกรกฎาคม54ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยสถิติของภาคใต้เราจะพบว่าพรรคประชาธิปัตย์กว่าเรียบเลยนะเว้นอยู่3ที่นั่งเท่านั้นเองนะ3ที่นั่งก็คือคุณมี2นะที่นั่งในเกาะปัตตานีกับอีก1ที่นั่งในสตูลนะฮะแต่ความน่าสนใจก็คือว่าไอ้3ที่นั่งนั้นก็ไม่ใช่เพื่อไทยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยความน่าสนใจก็ในหมู่บ้านที่ผมศึกษาเนี่ยนะฮะมันเป็นเขตเลือกตั้งที่2ของยะลาในหมู่บ้านสถิติก็คือว่าพรรคเพื่อไทยชนะทั้งตัวสสแล้วก็พรรคสสเนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์ได้ไป100กว่าเพื่อไทยได้ไป300กว่าเป็นเสร็จในรามันนะฮะเพื่อไทยชนะแต่เป็นแพ้ที่ยะหาเป็นแพ้ที่ยะหาเมื่อรวมผลกันทำให้เขตเลือกตั้งที่2เนี่ยของประชาธิปัตย์จึงนำนะครับซึ่งมันมีคำอธิบายจากฝ่ายของผู้แพ้นะอีกแบบนึงซึ่งผมคงไม่ลงในรายละเอียดตรงนี้เพราะมันต้องการข้อยืนยันพี่แต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าคะแนนการเลือกตั้งในระดับหมู่บ้านนะฮะมันไม่ใช่เป็นทิศทางเดียวกับภาพใหญ่ของภาคใต้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งจึงเข้าใจได้ว่าเหตุใดคนในพื้นที่หรือคนในหมู่บ้านจึงมีความสนใจให้รู้ที่จะติดตามในเรื่องงานที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเพราะไม่ว่าจะเลือกนะฮะคือเพราะไม่ว่าจะเลือกด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับไอ้พรรคการเมืองที่เขาเลือกแต่อันนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเอาล่ะถึงแม้ว่าการเลือกเพื่อไทยหรือว่าสสตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้วางอยู่บนความเป็นพรรคติดต่อพรรคเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยคล้ายๆกับความนิยมชมชอบส่วนตัวบวกกับเส้นสายความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติแล้วก็สมัครพรรคพวกนะซึ่งเราก็จะรู้กันดีว่าในเครือข่ายพรรคใต้เขาเลือกกันยังไงแต่ความน่าสนใจคือว่าในระยะหลังเนี่ยนะฮะมันจะมีคล้ายๆกับโดยเฉพาะยิ่งผู้บรรดาคอการเงินก็จะมีการพูดถึงนโยบายการเลือกตั้งนโยบายของพรรคอะไรมากขึ้นนะอันนี้ก็น่าสนใจอีกก็คือถ้าเกิดในครั้งหน้าเนี่ยนะหลายคนนะก็พอจะรู้แล้วว่าตัวที่จะลงในเขตเลือกตั้งที่สองคืออะไรต่างก็ตอนนี้ก็ต่างคล้ายๆกับเตรียมพร้อมนะที่อยากจะลงอยากจะเป็นการคะแนนวันที่สองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้เลือกวันที่สองเนี่ยคนในหมู่บ้านผมอาจจะลุกฮือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเอาวันที่สองนะอย่าเป็นเรื่องของฉันนะเพราะว่าฉันอยากจะเป็นเรื่องต่ออย่างนี้เป็นต้นนะฮะและที่หนึ่งก็คือว่าอธิบายว่าเหตุใดนะคนที่คล้ายๆดูห่างไกลแล้วไม่ได้อยู่ในกระบวนการสันติภาพถึงสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพส่วนอย่างอื่นที่ผมบอกก็มันเกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งระดับชาติซึ่งคนเหล่านี้เลือกตั้งให้กับพรรคเพื่อไทยนะฮะซึ่งจะตรงข้ามกับกระแสใหญ่ในภาคใต้ทั้งหมดนะครับอันที่สองจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้ก็น่าสนใจที่อธิบายว่าเหตุใดคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะถึงสนใจไอ้สิ่งที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพคือถ้าเรามองว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความขัดแย้งในเรื่องของในการเลือกตั้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์อะไรก็ตามแต่เป็นเรื่องของจุดยืนในการเมืองที่ต่างกันขนาดจะแบ่งได้หยาบๆเป็นในแง่ของสีเสื้อสีต่างๆความน่าสนใจก็คือว่าถึงแม้ว่าคนเหล่านี้นะในภาคใต้เนี่ยจะไม่ได้บ่งชี้ตัวเองเท่ากับไอ้กลุ่มของเสื้อแดงในปัจจุบันเนี่ยถ้าเมื่อเทียบกับคนทางอีสานและทางอีสานแต่ความน่าสนใจก็เพราะว่าคือเขามีความคล้ายๆกับเห็นอกเห็นใจคนเสื้อเหลืองมากกว่าพวกเด็กเสื้อแดงผมจำได้ว่าสมัยตอนหนึ่งนะตอนที่ผมคือตอนนี้ผมก็ทำวิจัยมาต่อเรื่องนะฮะแต่ว่าในตอนประมาณปี51ปี5
ตอนอยู่ในสนามของจำได้ประมาณปี52หรือไงนี่นะครับตอนนั้นผมไปเก็บข้อมูลเรียนคนเองตอนนั้นมีอยู่วันหนึ่งซึ่งผมก็เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันดีนะครับสักพักก็มองออกไปในบ้านนะก็ชูไม้ชูมือขึ้นมาชูกำปั้นขึ้นมาแล้วก็เราชนะแล้วผมด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะคุณชนะอะไรอะไรที่เป็นต้นผมก็เลยเดินเข้าไปถามเกิดอะไรขึ้นเหรอกำลังดูอะไรเหรออะไรเป็นต้นวันนั้นเป็นวันที่พวกคนเสื้อแดงไปยึดสถานีทวนสัญญาณที่ไทยคมที่นั่นคืนมาจากหลังที่ตึกใหญ่ด้วยความน่าสนใจคือว่าอะไรครับที่ทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องเลยว่าเราชอบผมชี้เลยว่ามีความเห็นอกเห็นใจกับคนเสื้อแดงมากกว่าหลายกรณีผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นจริงหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่มันถูกหยิบยกหรือว่าชูขึ้นมาในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยมันจับใจคนเหล่านี้มากกว่าเดี๋ยวพ่อยิงคือว่าคุณพูดถึงเรื่องของสองมาตรฐานคุณพูดถึงผู้ที่ถูกกระทำคุณพูดถึงคนที่ถูกผลักไปอยู่ชายขอบไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้ประเด็นเหล่านี้มันจับใจคนเหล่านี้มากกว่าเมื่อคุณจะหยิบยกเอาประเด็นที่ว่าการขายชาติการชอบโกงการไม่เป็นคนดีซึ่งในจริยธรรมอิสลามกับพุทธศาสนาผมก็คิดว่ามันต้องอธิบายคนละแบบนะการที่คุณจะชูเรื่องคนดีการคุณจะชูเรื่องคนขายชาติคุณจะชูเรื่องอะไรก็ตามแต่เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นที่จะจับใจกับคนในพื้นที่เลยเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้โวหารหรือสำนวนหรือว่าวาทศิลป์ที่กลุ่มอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคุณใช้เรื่องของการถูกเบียดขับคุณใช้เรื่องของการถูกกระทำเรื่องรอบสองมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยมันจับใจมากกว่าความน่าสนใจก็คือว่าที่มันจับใจเนี่ยนะครับเพราะว่าในขณะที่กลุ่มของคนเสื้อแดงเนี่ยคล้ายๆกับว่าคุณได้รับความไม่เป็นธรรมในทางการเมืองหรือว่ามีความไม่เป็นธรรมการเมืองเนี่ยเป็นหลักแต่เราพบว่าสิ่งที่คนในพื้นที่เนี่ยประสบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีความหรืออาจจะมีที่ผ่านไประดับนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคมและวัฒนธรรมนะซึ่งมันกินความกว้างกว่าเรื่องนี้เป็นฐานนะในการที่จะทำให้มันเกิดคล้ายๆกับว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของชาติพันธุ์และศาสนาซึ่งเราจะพบไอ้ความขุ่นข้องความขัดแค้นใจเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของพวกเขาแล้วก็เล่าให้เราฟังสิ่งหนึ่งที่ผมก็จะได้ยินเสมอแล้วเพื่อนผมซึ่งเป็นคนในพื้นที่มักจะเล่าให้ฟังเสมอถึงความอึดอัดขัดข้องใจมากก็คือกรณีของการไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าตัวเองมีเชื้อชาติอะไรในบรรดาเอกสารทางราชการทั้งหลายแหละเช่นใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเพื่อนผมก็โชว์ให้ดูเคยไปขอเจ้าหน้าที่มันมีช่องให้กรอกนะชื่อนามสกุลสัญชาติเชื้อชาติพอช่องเชื้อชาติเนี่ยนะเขาอยากจะกรอกว่ามลายูเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้กรอกเมื่อถามเหตุผลไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าทำไมถึงคุณไม่สามารถจะกรอกเชื้อชาติมลายูได้แล้วเพื่อนถามต่อไปว่าแล้วทำไมคุณถึงสามารถจะกรอกเชื้อชาติจีนได้คนจีนได้รับอนุญาตนะฮะให้คุณกรอกในช่องเชื้อชาติได้แต่คนมลายูคุณไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่มีคำอธิบายให้โดยเฉพาะยิ่งในระดับที่มันสมเหตุสมผลพอเนี่ยไอชีวิตประจำวันเช่นเนี้ยมันสร้างความคับแค้นขุ่นข้องหมองใจให้แล้วมันถึงทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนชั้นสองมาตรฐานมันไม่มีสำหรับเขาหรือเป็นสองมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานอะไรก็ตามแต่เราเนี้ยมันสับสนกันประเด็นที่เราพบในตอนนี้ก็คือว่านอกจากไปจ่ายความยากในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวในเชิงอัตลักษณ์อะไรจะไปหมดเลยใช่ไหมในหมู่บ้านที่ผมทำก็เปลี่ยนชื่อคือตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านไปแล้วก็กำลังขยับขับเคลื่อนไปหลายแห่งซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นคนในพื้นที่จะรู้กันดีว่าเมื่อมีการถ่ายเสียงภาษามาลายูถิ่นให้เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปหมดและหลายๆกรณีเนี่ยเมื่อถ่ายเสียงเพี้ยนไปแล้วเนี่ยเมื่อคุณย้อนกลับไปหาความหมายเป็นมาลายูเนี่ยบางทีก็ตลกบางทีก็อาจจะแบบสัมปทานนิดหน่อยด้วยซ้ำไปอะไรนี้เป็นต้นหลายพื้นที่นะกำลังพยายามจะเคลื่อนไหวซึ่งในแง่นี้ก็อันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับว่าก็เป็นอาจจะเป็นคู่ประการประการหนึ่งของรัฐไทยอาจจะให้เครดิตรัฐไทยเพราะการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีก็คือชี้เห็นว่าเนี่ยไอ้ความคับคล้องตรงนี้มันยังมีอยู่ขยับมาใกล้ตัวความน่าสนใจก็คือว่าถึงแม้กลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีใครเลยเคยไปสัมผัสนะกับกระบวนการที่เราทำเรื่องเลยการพูดคุยสันติภาพเรื่องนี้ peace process สักหลายแหล่เนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นแขกไหนก็ตามคนเหล่านี้ไม่เคยแต่คนเหล่านี้ผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเท่าที่ผมคุยด้วยนะฮะเห็นด้วยนะฮะกับ
การพูดคุยสันติภาพที่เกิดขึ้นในระดับของที่ระหว่างตัวแทนของรัฐบาลไทยกับตัวแทนของอีกฝั่งหนึ่งถึงแม้ว่าตัวเขาไม่ได้มีสิทธิ์มีส่วนในการขึ้นไปตรงนั้นเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าเพราะนะฮะตั้งแต่ต้นปี47ที่ผ่านมาขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมีประสบการณ์เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ในความรุนแรงระลอกใหม่มันปะทุขึ้นตั้งแต่ปี47เนี่ยนะฮะก็ที่นั่นก็สตาร์ทเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีการเผามีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นยิงแต่ว่าปี47เนี่ยมียิงแล้วมีตายแล้วสตาร์ทได้3ศพ4ศพแล้วก็ไล่มาจนปัจจุบันก็10กว่านะฮะ10กว่าศพ10กว่าก็ตอนนี้มันก็ลดลงคือไม่ค่อยเกิดอ่ะอาจจะนะฮะแต่ยังไงมันก็10กว่าเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมพบก็คือว่าคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะไอ้ท่ามกลางอีท่ามกลางวิธีการต่างๆที่ทางฝ่ายรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงใช้เนี่ยแล้วพบว่ามันไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาได้นะอย่างมากนักแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมีไอ้ตรงนี้อีกอันนึงเป็นช่องทางที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราน่าจะลองแล้วเราไม่ได้สูญเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจึงนะครับเฝ้าติดตามนะฮะข่าวคราวนะฮะก็ติดตามและให้กำลังใจนะฮะในการเจรจาตรงนี้มาตั้งแต่ต้นท่ามกลางการตั้งคำถามหรือว่าตั้งข้อสงสัยของบรรดาไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าใครก็ตามแต่นะกับกระบวนการตรงนี้ว่าอย่างที่บอกฮะตัวจริงหรือเปล่านะฮะเสียงจะดังแค่ไหนใครจะฟังหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยฮะคนเหล่านี้นะครับก็ติดตามอีกข้อนึงที่น่าสนใจก็คือว่านอกเหนือไปจากการติดตามตรงนี้นะเนี่ยคนเหล่านี้นะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าค่อนข้างที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารถ้าเกิดจากที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยโทรปลุกผมแต่เช้า6โมงเช้าเป็นรายการทีวีที่5ทุ่มให้ดูอย่างนี้นะตอนบ่ายอย่างที่บอกโทรมาเพื่อหาหรือว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยจะอภิปรายกันดูรายการข่าวจะยังไงคนเหล่านี้รู้ว่าตระหนักว่าไอ้การพูดคุยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหรือเปิดเผยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มผลักดันคือถึงแม้ว่าก่อนนั้นจะมีหลายรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ที่มันปรากฏเป็นรูปธรรมเช่นนี้มันเกิดจากการที่เริ่มผลักดันของรัฐบาลชุดปัจจุบันเพราะเหตุนี้เนี่ยนะฮะเมื่อไอ้ความวุ่นวายทางการเมืองตรงนี้มันเกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งต้องการจะล้มรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ผลักดันในกระบวนการพูดคุยตรงนี้จึงไม่ประหลาดใจอะไรนะถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะจะเฝ้าติดตามตรงนี้อย่างใกล้ชิดและค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะหากที่ว่ารัฐบาลนี้จะล้มไปแล้วมันจะส่งผลให้กระบวนการเจรจาหรือพูดคุยสันติภาพตรงนี้มันล้มไปด้วยนะครับซึ่งมันก็ชี้เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสันติภาพนะการเงินแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ไอ้การเคลื่อนไหวตรงนี้แต่อย่างไรก็ดีก็คือว่าถึงแม้ว่าคนเหล่านี้นะจะค่อนข้างจะเห็นด้วยนะคือก็การจะไปกับว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่มาเคลื่อนไหวกันครับแต่พวกนี้ก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงตัวอะไรออกมามากนะเราจะพบเห็นถึงการคล้ายๆกับว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการจัดตั้งระดับหนึ่งเนาะที่จะพาชาวบ้านมาแสดงพลังปกป้องรัฐบาลซึ่งก็เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะอย่างที่ว่าก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นคือคะแนนเลือกตั้งในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยถึงแม้จะชนะไปแล้วก็ชนะแต่ว่าไม่ทิ้งห่างเท่าไหร่นะไม่ใช่แบบทิ้งห่างกันเทียบกับสิภาคทั้งภาคใต้ตอนบนนะฮะเราก็พบว่ามีการนะพาผู้คนไปเดินนะใส่ชุดเหมือนกันนะถือป้ายผ้าอะไรเงี้ยสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ไปคนเหล่านี้ไม่ได้ไปร่วมแต่น่าสนใจก็คือว่าถึงแม้ไม่ได้ไปร่วมก็มีบางคนที่สามารถจะเข้าถึงไอ้โลกสื่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็หยิบเอาภาพหนึ่งขึ้นมาภาพที่กลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านรัฐบาลพากันไปยึดสอบตมีวันหนึ่งผมจำวันที่ไม่ได้ชัดครับไปยึดสอบตไม่เชิญยึดในความหมายในเชิงสัญลักษณ์เหมือนกับที่เขาทำในสถานที่ราชการอื่นๆพากลุ่มคนเข้าไปในสอบตแล้วก็ให้คนในสอบตที่ได้ทำงานออกมาแล้วก็ให้ไปร่วมเดินขบวนกับพวกเขาไปเป่าลูกบิดก็เป็นแตกนะฮะแชร์ข่าวแชร์ลิงก์แล้วก็ด้วยมีคอมเมนต์ในเชิงที่คล้ายๆกับว่าไม่พอใจมีหลายคนคอมเมนต์ลงมาข้างล่างว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่หรือว่าคนมลายูมุสลิมไปทำเช่นนี้คุณจะโดนอะไรลูกปืนแต่ตรงเนี้ยมันก็เลยยิ่งคล้ายๆกับว่ามันตอกย้ำในภาวะสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าเมื่อคนที่ทำเนี่ยอ้างว่าทำไปเพื่อชาติ
อ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนของคนทุนส่วนใหญ่แล้วคุณกระทำเช่นนี้ในพื้นที่แล้วคนในพื้นที่คนจะรู้สึกยังไงไอความรู้สึกเช่นนี้มันสั่งสมไอความไม่พอใจมันสั่งสมในภาวะความไร้มาตรฐานหรือสองมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเหตุนี้เนี่ยนะฮะจึงจะเข้าใจได้นะฮะว่าทำไมไอคนในหมู่บ้านที่ผมไปคุยคลีแล้วก็พูดคุยอยู่ด้วยเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวในตอนนี้นะฮะคือเดี๋ยวมันจะมีประเด็นยาวผมขอเล่าแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณอาจารย์ก็อยากจะขอแชร์กับอาจารย์นิดนึงเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ยะลาก็จะเห็นอย่างที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มคนจะไปคนมาในมุสลิมไม่ค่อยได้ไปร่วมนะคะกับม็อบล็อบบี้เท่าไหร่แล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปร่วมยึดสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก็ในเด็กก็ตามในคนไทยแล้วก็ได้มีโอกาสไปถามคนไทยพูดว่าให้คิดยังไงว่าทำไมคนอายุไม่รู้เขาตอบว่าสงสัยไม่ค่อยสนใจการเมืองก็เลยแต่สิ่งที่อาจารย์พูดก็คือยืนยันว่าเขาไม่ได้ชี้คิดไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นช่องว่างกันอย่างโตก็ไม่รู้ว่าเรารู้จักกันแค่ไหนอย่างไรที่อยู่ร่วมกันนะคะ